สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรู้เขารู้เราโดยท่านส.ส.ด็อกเตอร์สุนัยจุลพงศธรจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT เรากำลังถ่ายทอดสดจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9มกราคม2560นะครับผมชื่อสุกิจซาเบเนกสันติเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราวันนี้มีหัวข้อว่าข้อมูลใหม่ปีใหม่รัชกาลใหม่แต่ทำไมเผด็จการไทยยังดื้อด้านสวัสดีครับท่านส.ส.สุนัยครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่ติดตามรายการนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกเว็บไซต์นะครับทุกสถานีที่ช่วยถ่ายทอดรายการของเราผมขอเริ่มต้นด้วยข่าวด่วนก่อนครับก็ถือว่าเป็นข่าวสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันนี้ที่ประเทศไทยนะครับก็คือศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาคดีที่เขาเรียกกันว่าคดีบุกบ้านพลเอกเปรมจริงๆไม่ได้บุกบ้านพลเอกเปรมนะครับไปชุมนุมหรือจะเรียกว่าปิดถนนหน้าบ้านพลเอกเปรมก็ได้นะครับศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นผิดหมดครับก็ติดคุกติดตารางกันไปเพียงแต่มีการลดโทษเล็กน้อยแต่ว่ายังไงก็ติดคุกอะฮะพี่วีระนะครับหรือคุณวีระการคุณณัฐวุฒิวิภูแถลงหมอเวงแกนนำนปช.ก็ตอนนั้นเป็นนปก.นะก็ไปฟังคำพิพากษาก็ขอประกันตัวเข้าใจว่าน่าจะประกันตัวได้แล้วตรงนี้แหละครับเข้ากับหัวข้อที่เราจะต้องพูดกันวันนี้ทีเดียวเหมือนกันนี่คือเหตุผลที่ทำไมแกนนำนปช.ที่เป็นแกนนำมวลชนผู้รักประชาธิปไตยผู้รู้เสื้อแดงในประเทศไทยเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาใช้คดีพวกนี้ฮะเกาะไว้หมดโดยเฉพาะรูปธรรมที่คุณจตุพรถูกถอนประกันแล้วให้ติดคุกเนี่ยเขาเอามาขู่คนพวกนี้หมดนี่เองครับเป็นเหตุที่ผมจะบอกว่าการปรองดองเป็นไปได้ยากมากแม้ว่าคุณประยุทธ์จะตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้น4คณะและพูดเรื่องปรองดองอะไรต่างๆนี้ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับอันนี้เป็นสัญญาณอันหนึ่งซึ่งผมจะบอกรายละเอียดไปนะครับแต่ว่าเพื่อให้เสด็จน้ำสักนิดหนึ่งว่าปิดถนนหน้าบ้านพลเอกเปรมติดตารางแต่ปิดกรุงเทพของกปปส.ยังไม่ดำเนินคดีครับพันธมิตรบุกทำเนียบอันนี้บุกจริงๆครับเมื่อปี5051เนี่ยบุกทำเนียบจริงๆเข้าไปยึดจนบ้านเมืองเสียหายทำเนียบเสียหายหมดยังไม่ดำเนินคดีครับบุกจริงๆครับบุกยึดสนามบินยังไม่ดำเนินคดีครับก็ในเมื่อมันยังไม่มีความเป็นธรรมทางกฎหมายและเมื่อการใช้กฎหมายเอียงไปฟากหนึ่งกระบวนการยุติธรรมเอียงไปฟากหนึ่งมันจะไปปรองดองกันได้อย่างไรเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนท้ายนะครับผมอยากให้ขึ้นอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเหตุผลที่ท่านต้องฟังรายการของสถานีต่างๆในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสถานีที่เราพยายามทำกันอยู่นี่ก็คือภาพหน้าจอโทรทัศน์ครับในประเทศไทยซิงเกิลเกตเวย์นี่เขาทำหน้าที่ของเขาแล้วนะครับแล้วดูรู้สึกว่าเขาจะทำหน้าที่ล่วงหน้าและทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือภาพจอโทรทัศน์ที่เขียนว่า Programming Will Return Shortly ขอภาพนี้หน่อยนะครับท่านสุกิจครับคือรายการโทรทัศน์ทั้งหลายในประเทศไทยวันนี้เนี่ยมันถูกควบคุมหมดแล้วครับหนังสือพิมพ์ก็ไม่กล้าแสดงความเห็นสื่อโทรทัศน์ข่าวในประเทศต้องอวยกันเท่านั้นต้องเยินยอกันเท่านั้นไม่อย่างนั้นลงไม่ได้ถ้าท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะบางโทรทัศน์เขาพูดข้อมูลตรงๆได้ใช่ครับแต่นั่นหมายความว่าต้องสกรีนกันแล้วแล้วก็เสี่ยงภัยเอาเองนะดังนั้นข่าวต่างๆในหน้าจอโทรทัศน์ทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะข่าวที่ถ่ายทอดในประเทศเนี่ยท่านจะสามารถดูได้โดยการผ่านการกรองทั้งหมดแล้วบรรณาธิการ3579ทีวีต่างๆกรองหมดแล้ว
แต่มีโทรทัศน์อันหนึ่งซึ่งมันกรองยากเหมือนกันครับนั่นก็คือเคเบิลทีวีของ True Vision เป็นเคเบิลทีวีที่มีคนดูประมาณสักน่าจะแสนสองแสนคนนะฮะต้องซื้อค่าบริการเขาอันนี้เป็นของ CP นะครับผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่า CP เนี่ยแหละครับคือกลุ่มทุนขุนนางในประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับการรัฐประหารใครมีอำนาจกูก็เข้าไปหาเลือกตั้งกูก็วิ่งไปหาทักษิณถ้าทักษิณเป็นรัฐบาลพอยึดอำนาจฉันก็ไปช่วยทหารยึดอำนาจราชสำนักจะเอายังไงกูก็ช่วยทั้งนั้นหมอหยองไปเรียรายเงินก็เอาเงินไปให้หมอหยองอ้างราชสำนักหมอหยองตายกูก็ไม่รู้เรื่องนี่คือกลุ่มทุนคุณนางเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดทีนี้ CP เนี่ยเขาทำเรื่องการสื่อสารด้วยโดยเขาทำโทรทัศน์ True Vision นะครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นเหลือเจ้าใหญ่อยู่เจ้าเดียวนะครับที่ซื้อรายการหนังจากต่างประเทศนี่คือความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ปฏิเสธไม่ได้หลายประเทศเขาทำกันดังนั้นในต่างประเทศเขาก็มีบริษัทจัดจำหน่ายเขาก็จะส่งหนังเข้ามามีเป็นร้อยๆช่องนะครับหนังฝรั่งหนังฝรั่งคนบางทีก็คนไทยมันก็เบื่อครับดูทีวีน้ำเน่าในประเทศไทยดูทีวีที่ถูกปิดกั้นเขาก็เบื่อเขาก็ซื้อรายการจ่ายสตังค์ดูครับแล้วในนั้นก็มีข่าว CNN ด้วย CNN นี่เขาก็ขายข่าวแล้วใครก็รู้นะครับว่าถ้าใครเป็นสมาชิก True Vision เนี่ยข่าวเขาจะหมุนตลอดเวลาแต่วันนี้ CP ได้ทำหน้าที่ทรยศต่อคนดูด้วยการให้ความร่วมมือต่อเผด็จการอย่างเต็มรูปเต็มกำลังไม่ว่าจะมีซิงเกิลเกตเวย์ไม่มีซิงเกิลเกตเวย์แกทำให้เลยนั่นก็คือในส่วนของข่าวซึ่งแกกรองยากมากนะครับเพราะข่าว CNN นี่เขาไม่ให้มานั่งกรองของเขาหรอกพอส่งเข้าไปก็ส่งข่าวประเทศนั้นส่งข่าวประเทศนี้ปัญญาชนส่วนหนึ่งคนที่มีจิตสำนึกเขาอยากจะเห็นโลกกว้างเขาไม่อยากอยู่ในกะลาแต่ปรากฏว่ากะลาก็ทำหน้าที่ปิดรูหมดเลยครับนั่นก็คือที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแหล่งข่าวที่มาจากในประเทศไทยที่เราเชื่อมสายสัมพันธ์กันอยู่ปรากฏว่าพอมีข่าว CNN เนี่ยพอพูดถึงเรื่องประเทศไทยปั๊บมันจะบล็อกทันทีเลยครับเรียกแล้วมันจะมีขึ้นภาพอย่างนี้ฮะ Programming will return story คือมึงปิดภาพข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรทั้งนั้นครับข่าวทหารข่าวกองทัพข่าวราชสำนักเขามองแล้วว่าไอ้ข่าวต่างประเทศอย่างว่าข่าว CNN นี่ไอ้ข่าวเลอะเทอะเทอะแบบอวยๆนี่เขาไม่ทำอยู่แล้วครับเขาไม่เอามาใส่ให้เสียเวลาเสียมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของเขาหรอกครับแม้กระทั่งข่าวบางข่าวเขาก็ลงเช่นข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยวันนี้ True Vision ทำหน้าที่ดีมากคือไม่ว่าข่าวอะไรประเทศไทยกูปิดหมดเลยครับทีละ2วินาที3วินาที5วินาทีพอจบข่าวก็เปิดดูต่อดังนั้นถ้าท่านเห็นภาพอย่างนี้นะครับใครที่เป็นสมาชิกก็ให้รู้กันว่าเป็นอย่างนี้ว่ากะลาครอบอันนี้เนี่ยเขาไม่ยอมเปิดเลยครับดังนั้นพ่อค้า CP ที่เขาทำมาหากินร่ำรวยอยู่ในประเทศไทยร่ำรวยอยู่ในต่างประเทศเขาทำอย่างนี้หมดพี่น้องครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเรายังต้องทำงานกันคุณสุกิจก็ยังต้องเสียสละเวลาทำงานแล้วรายการโทรทัศน์รายการที่สวีเดนของคุณสเวนซิก้าขออ้างอิงหน่อยนะครับรายการของไฟเย็นนะครับรายการต่างๆวิทยุของดร.เพียงลินรายการต่างๆในโลกนี้ที่คนไทยยังต้องต่อสู้เพราะว่าประเทศไทยมันเป็นกะลาจริงๆก็อยากจะให้พี่น้องนะครับช่วยกันนะครับรายการถ่ายทอดสดอย่างขณะนี้รายการถ่ายทอดสดของไฟเย็นรายการถ่ายทอดสดของทุกสถานีผมไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสถานีใดแต่ว่าสถานีต่างประเทศที่เขามีฟรีสปีชเขาใช้เสรีภาพของเขาเต็มที่ในการเสนอความเห็นเมื่อบ้านเมืองมันปิดกะลากันอย่างนี้เราต้องช่วยกันครับช่วยกันถ่ายทอดทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะครับทำการอวตารชื่อของตัวเองนะครับปกป้องภัยตัวเองแล้วก็ช่วยกันครับถ้าเราไม่ทำตัวนี้เราเป็นข้าทาสมันยาวนานแน่ที่เราจะพูดกันวันนี้ครับหัวข้อที่จะพูดกันวันนี้
ผมอยากจะให้เริ่มต้นด้วยที่ปรากฏการณ์3ปรากฏการณ์3ปรากฏการณ์ตัวนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจข้อมูลใหม่สถานการณ์ใหม่และทำไมเผด็จการมันยังดื้อได้ผมใช้คำว่าดื้อด้านนี้มันหนักกว่าดื้อดึงนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนี่ดื้อดึงเนี่ยแค่ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลคำว่าดื้อเรารู้อยู่แล้วแต่ภาษาไทยมันมีดื้อด้านดื้อดึงนะไอ้ดื้อดึงเนี่ยแค่ว่าดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลแต่ไอ้ดื้อด้านนี่มันเหมาะที่จะใช้กับคสช.เต็มที่เลยครับคือมันดื้อความหมายในพจนานุกรมเขาบอกดื้อด้านแปลว่าดื้อมากแม้จะถูกลงโทษถูกติเตียนถูกตำหนิหลายครั้งมันก็ไม่ยอมฟังครับนี่คือที่มาของคำว่าดื้อด้านที่ผมใช้หัวข้อว่าทำไมเผด็จการไทยมันยังดื้อด้านถามว่าตั้งคำถามอย่างนี้คุณสุนายไม่รู้เหรอใครที่คิดจะมาถามผมว่าเอ๊ะทำไมนายสุนายไม่รู้เรื่องนี้ขอโทษนะฮะรู้หมดแล้วล่ะครับและรู้ด้วยว่าทางออกจะต้องทำยังไงเพียงแต่วันนี้ต้องการทำความเข้าใจกับประชาชนที่ยังไม่เห็นด้วยยังไม่เข้าใจข้อมูลยังไม่พร้อมเนี่ยนะให้รู้ความจริงก่อนว่าเผด็จการไทยมันไม่ยอมถอยง่ายๆไม่ว่าประเทศไหนในโลกครับเผด็จการเนี่ยครับมันจะมี2 อย่างฮะมันต้องถูกฆ่าตายหรือถูกสงครามทำลายครับผมเคยพูดหลายทีนะครับว่าระบบเผด็จการราชเผด็จการกษัตริย์เผด็จการทหารเนี่ยในโลกนี้ที่พังทลายเนี่ยมี 2-3 กระบวนครับกระบวนที่1ก็คือประชาชนลุกขึ้นโค่นล้มกระบวนที่2ก็คือกองทหารอีกฝ่ายหนึ่งล่อเผด็จการอีกฝ่ายหนึ่งครับกระบวนที่3ก็คือเกิดสงครามครับธรรมดาวันจันทร์นะครับเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแต่ช่วงนี้ผมต้องขอเอาอภัยก่อนนะครับต้องเก็บเอาไว้ก่อนเอาข่าวที่ทันเหตุการณ์ก่อนในช่วงต้นปีแต่ถ้าใครคิดว่ายังอยากจะฟังเรื่องประวัติศาสตร์การพังทลายของระบบราชวงศ์การพังทลายของระบบเผด็จการผมก็จะเก็บมาแต่ถ้าท่านบอกว่าแสดงความเห็นมาเยอะๆหน่อยว่าอยากฟังผมก็จะเก็บมาฟังเล่าใหม่นะในวันจันทร์เอาอย่างไรก็ตามทีครับยกตัวอย่างง่ายๆฮะเผด็จการที่เข้มแข็งที่สุดครับแล้วไม่มีใครทำลายได้เลยคือเผด็จการที่สามัคคีกันระหว่างเจ้าหรือจักรพรรดิกับกองทหารนั่นคือเผด็จการที่ญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองครับเจ้ากับทหารนี่แหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเข้มแข็งเห็นแล้วเป็นแบบอย่างเผด็จการเต็มที่โจมตีบุกได้บุกจีนได้อะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่กินจีนได้ชนะรัสเซียบุกเข้าเอเชียสุดท้ายเจอปรมาณูไป2ลูกครับเจ้าก็หงอยเลยครับญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่เจอปรมาณูไปนี่ขอโทษนะฮะเจ้าที่เห็นจักรพรรดิญี่ปุ่นนี่น่ารักวันนี้น่ารักเพราะเจอปรมาณูไปนะครับถ้าไม่เจอปรมาณูไปไม่น่ารักอย่างนี้หรอกครับโตโจเผด็จการตอนนั้นก็ถูกแขวนคอครับแล้ววันนี้ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนระบบครับมีเจ้าแต่ว่าต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วไม่มีกองทหารดังนั้นไอ้กองทหารเนี่ยครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลี่ยงที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเข้มแข็งขนาดนี้ก็ดูกองทหารไทยสิครับไม่ได้รบกับใครครับรบกับใครก็แพ้เนี่ยซื้ออาวุธกันไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวเราจะพูดกันวันนี้กลับมาตรงนี้ก่อนครับ3ปรากฏการณ์สำคัญที่ท่านต้องจับตาดูเวลานี้แล้วจะรู้ไปถึงรู้เขารู้เราพูดถึงหัวข้อนี้ล่ะครับว่าข้อมูลใหม่มันเป็นยังไงปรากฏการณ์ที่1ครับสปช.ก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติเราเนี่ยนะครับมีการเสนอใช้มาตรา44เพื่อความปลองดองให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้มาตรา44จัดการไปเลยจะได้เด็ดขาดไปแล้วจบบ้านเมืองจะได้จบ
ปรากฏว่าปรากฏการณ์อันนี้มันบอกอะไรบางอย่างครับพอสมาชิกสภาปฏิรูปเสนออย่างนี้คุณประยุทธ์ออกมาตวาดแหวเลยครับตวาดแหวเลยว่าอย่ามายุ่งกับมาตรา44ของผมเป็นอำนาจของผมคุณไปจัดการกันเองคำพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่ต้องการการปรองดองจริงแล้วครับผมบอกท่านนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะว่าเอ๊ะไปสบประมาทเขาได้ยังไงเดี๋ยวฟังต่อ2คุณประยุทธ์ตวาดแหวอย่างนี้เนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าคุณประยุทธ์กำลังบอกคนมีอำนาจคนหนึ่งที่ทำให้คุณประยุทธ์ไม่ค่อยพอใจเวลานี้ครับท่านผู้ฟังคงเดาได้นะครับว่าคุณประยุทธ์น่าจะตวาดส่งสัญญาณไปที่ไหนผมว่าคุณประยุทธ์กำลังตะโกนบอกใครบางคนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองปรองดองแล้วคุณประยุทธ์ต้องเกรงใจพูดแค่นี้ท่านทราบแล้วนะฮะกระบวนการทางการเมืองเนี่ยครับการแสดงออกของตัวนายกของตัวที่มีอำนาจเนี่ยบางครั้งจะตีความได้ว่าเขากำลังทำอะไรท่านเห็นไหมครับวันนี้คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรนี่ไม่เหมือนกันนะฮะพลเอกประวิตรเมื่อก่อนนี่เคยตวาดแหวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าตวาดแล้วครับเพราะข่าวภายในเป็นเรื่องจริงที่คุณประวิตรกำลังไม่เป็นที่โปรดปรานนะครับกำลังไม่เป็นที่โปรดปรานเพราะการทุจริตและเป็นเรื่องที่ไม่เอาเรื่องเอาราวทำความเสียหายกับบ้านเมืองมากกำลังถูกตรวจสอบจากอำนาจพิเศษแล้วครับอำนาจที่เหนือกว่าปปช.แต่คุณประยุทธ์ก็ถูกตรวจสอบเหมือนกันครับแต่คุณประยุทธ์พยายามจะบอกว่ากูมีอำนาจนะอย่ามากดกูมากนะก็ลองดูอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรวมทั้งสามปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์ที่สองครับเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นกลางปี61ข่าวนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นข่าวเก่านะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่มกราต้นปีรู้สึกจะวันที่2วันที่3เนี่ยมันมีการพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยดังนั้นปรากฏการณ์ที่2นี้กับปรากฏการณ์ที่1ใกล้เคียงกันครับเป็นเรื่องเดียวกันปรากฏการณ์ที่2นี้มีการพูดกันเยอะเหลือเกินครับและล่าสุดโฆษกของกรรมาธิการนะครับได้บอกออกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงทันแน่ปี60ได้เลือกตั้งแน่นะครับคุณประยุทธ์ก็ออกมาสำทับว่าโรดแมพเหมือนเดิมฟังครับโรดแมพเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลอะแมพภาพนี้ที่คุณสุกิจนำขึ้นมาเนี่ยครับโลกวันนี้คือวันศุกร์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำได้ดีมากครับมีเลือกตั้งแน่นอนก็คือเลื่อนตั้งแต่ปี59จะมีปี60จะมีแล้วเลื่อนไป61เห็นไหมฮะใช้รถตู้ด้วยนะครับรถตู้ที่กำลังเกิดเหตุเป็นรถตู้ที่สมัยคุณเนวินมีอำนาจโดยให้คุณโสภณสารัมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอนุมัติรถตู้ไป 7,000 คันรอบแรกเนี่ยนะฮะเอามาแม่ได้เหมาะเจาะดีจริงๆมันจะตกเหวประเด็นนี้ใครจะเชื่อก็เชื่อเถอะครับแต่ผมในฐานะเป็นนักติดตามวิเคราะห์ข่าวติดตามข่าวการเมืองรู้เขารู้เราอย่างที่ผมทำอยู่ในประเทศไทยผมก็ทำอยู่ในรายการโทรทัศน์เนี่ยนะฮะผมไม่เชื่อและผมจะบอกให้ท่านว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์ต่อไปว่าไม่มีเลือกตั้งทำไมไม่มีเลือกตั้งทั้งที่ปัจจัยบางอย่างจำเป็นต้องมีแต่ว่ามันเลอะจนกระทั่งไม่สามารถจะเป็นเลือกตั้งได้ไอ้โรดแมปเนี่ยมันน่าจะเรียกใหม่ว่าเป็นเลอะแมปเลอะสกปรกแมปเนี่ยนะฮะแผนที่สกปรกของคสช.เนี่ยมันไปไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่มีเจตนาจะไปเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งนี้ผมไม่ได้มองเพียงว่าจะมีหรือไม่มีแหล่งข่าวในเมืองไทยสำนักพิมพ์
เกจิอาจารย์หลายคนเขาก็วิเคราะห์กันทั่วๆไปแต่พี่วิเคราะห์ผิวเผินนะไม่กล้าเจาะลึกผมวิเคราะห์ตรงนี้มองในประเด็นว่าทำไมคุณต้องรีบมาพูดในเมื่อคุณจะเลือกคุณตั้งใจจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็น61กลางปีเนี่ยทำไมมาพูดตั้งแต่วันที่เดือนมกราสัปดาห์แรกของมกราแล้วไม่เร็วไปเหรอข่าวตรงนี้เราต้องจับไปโยงกับข่าวเมื่อเดือนกันยาตุลาของปีที่แล้วนะครับเดือนกันยาตุลาของปีที่แล้วคงจำได้นะครับผมจัดรายการอย่างนี้ครับตอนนั้นก็ยังพูดอยู่กับน้องสเวนซิก้าที่รายการที่สวีเดนผมตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวของรัฐบาลและกกต.ในช่วงเดือนกันยาปลายกันยาต้นตุลาเมื่อปีที่แล้วบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนวันที่10ธันวาคม2560ปะโทก็ยังปี59คุณไปบอกว่าจะเลือกตั้ง60ผมก็ไม่เชื่อครับและผมก็ตั้งประเด็นตั้งข้อวินิจฉัยไว้ว่าทำไมจึงประกาศการเลือกตั้งล่วงหน้ากัน15เดือนในชีวิตทางการเมืองของผม30ปีในการเลือกตั้งตั้งแต่สภาท้องถิ่นถึงสภาแห่งชาติเนี่ยเราทำให้ผมรับรู้ข้อมูลทั้งเบื้องลึกนะครับและกลไกมือมองไม่เห็นในกระบวนการจัดการเนี่ยการที่จะแถลงการเลือกตั้งล่วงหน้าไกลๆเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่จริงฮะแล้วข่าวนี้ก็รองรับได้จากข้อมูลในภายหลังว่าเพราะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้แจ้งมายังคสช.เป็นข่าวภายในนะฮะว่าไปติดต่อกับประเทศไหนคือจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต้องลงทุนเมกะโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ทำแล้วไม่ตลอดรอดฝั่งแล้วครับแล้วผมบอกเลยว่าสุดท้ายเหลวเผลหมดเหลวเผลหมดเลยนะปรากฏว่าจะไปกู้ญี่ปุ่นจะติดต่อประเทศที่เขากลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าไปจัดโรดแมพเสียให้เรียบร้อยให้ชัดเจนก่อนทีนี้ไอ้ตัวจะบอกจะเลือกตั้งกันต้นปี60ก็ไม่ได้จะปลายปี59ก็ทำไม่ได้เพราะจะต้องผ่านทำประชามติจะต้องทำกฎหมายลูกจะบอกกลางปี60ก็ไม่ได้ก็เอาวะเอาให้มันสบายใจนี่ไปเอา10ธันวา60เลยดังนั้นข่าวเมื่อต้นเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยจึงได้วิ่งไปถึง15เดือนเลยครับว่าจะไปเลือกตั้งกันอีก15เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติผมก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหตุผลก็คือเพื่อจะได้ไปหยิบไปยืมเงินกู้เงินเขานี่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้มันก็ออกมาอีกแล้วครับแล้วข่าวเลื่อนการเลือกตั้งนี้ได้รับการตอบสนองมากที่สุดจากไหนครับจากกลุ่มสนช.ครับคือสนช.นี่ผมอยากจะเปรียบให้ท่านทราบอย่างหนึ่งว่าสนช.นี่แกมี conflict of interest นะครับเขาเรียกว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์เวลาแกจะพิจารณาเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองพิจารณาเรื่องกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยแกพิจารณาไปแกก็รู้สึกในใจว่านี่กูจะหมดอำนาจแล้วเหรอเนี่ยนี่ถ้ากูผ่านกฎหมายไปกูก็หมดอำนาจเลยมันขัดแย้งกันเพราะพวกนี้ไม่มีทางที่จะได้ไปนั่งในสภาเลยครับถ้าในระบบปกติทั่วไปที่โลกเขารับรองคือประชาธิปไตยพวกนี้มันเกาะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกับทหารมายาวนานแล้วนะครับไอ้คนที่ออกมาพูดแต่ละพูดเนี่ยคนหนึ่งที่ผมเคยรับถือเป็นพี่ชายก็คือในประสานมฤคพิทักษ์เนี่ยเคยไปช่วยหาเสียงแกนะสมัยนู้นแกเป็นพรรคสังคมนิยมผมหมดศรัทธาจริงๆในคนนี้กล้าพูดอย่างนี้แล้วไม่ก็คิดว่าชาตินี้ก็ไม่ต้องเผาผีกันแล้วกันในประสานเนี่ยนะฮะยังออกมาร่วมกับเขาครับไอ้คนอื่นผมไม่รู้จักกันอีกเรื่องนึงไม่รู้จักเป็นส่วนตัวไม่ว่ากัน
พวกสนชนี่พวกนี้เขามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเลือกตั้งเขามีผลประโยชน์กับการเขียนกฎหมายเลือกตั้งเขียนกฎหมายพรรคการเมืองเพราะการเขียนกฎหมายและผ่านกฎหมายให้เท่ากับเขาหมดอำนาจแต่ถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยเขาอยู่ได้เลยครับเกิน4ปีพวกสสที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเก่งก็อยู่4ปีไอ้พวกนี้อยู่ได้5ปี7ปี8ปี10ปีถ้าไม่ถูกปลดออกจากคสช.ประยุทธ์ไม่สั่งเอาออกเนี่ยนะฮะมันอยู่ไปได้เรื่อยๆครับแล้วลองคิดดูสิครับแล้วมันจะเลือกตั้งอะไรแล้วมันจะพิจารณากฎหมายทำไมดังนั้นพอทันทีที่มีสัญญาณมาเท่านั้นแหละครับมันก็รีบร้องกันใหญ่เลยครับไม่ต้องเลือกต้องเลื่อนต้องเลื่อนต้องเลื่อนพูดถึงตรงนี้ใครที่เคยอยู่ชนบทคงนึกถึงห่านนะฮะเขาบอกว่าห่านเนี่ยฮะใครเลี้ยงฝูงห่านไว้เนี่ยดีกว่าเลี้ยงหมาอีกครับเพราะห่านเนี่ยกินไข่ก็ได้นะครับขายก็เป็นราคากินเนื้อก็อร่อยแล้วแกเฝ้าบ้านดีที่สุดห่านเนี่ยครับถ้าท่านลองเลี้ยงเนี่ยพอมีเสียงแก๊กเดียวนะครับมันจะร้องทันทีเลยอ้ออูออร้องเป็นเสียงห่านผมก็ทำได้ไม่เหมือนเลยมันจะร้องให้เตือนเจ้าของบ้านร้องส่งเสียงกันเลยทีเดียวครับพวกสมาชิกสนช.นี่มันเหมือนห่านนะพอมันได้สัญญาณกิ๊กหนึ่งส่งมาจากเบื้องบนน่าจะส่งมาจากคสช.นั่นแหละผ่านใครมาสักคนหนึ่งเท่านั้นละมันร้องกันระเบงเซ็งแซ่พอหัวหน้าห่านคือรองประธานสภาในสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยร้องเท่านั้นละครับไอ้ลูกห่านมันร้องกันเป็นแถวเลยครับเพราะมันสอดคล้องผลประโยชน์กันดังนั้นเลื่อนการเลือกตั้งไปปี61กลางปีมึงพูดกันซิพวกนี้ของประธานโทษพวกนี้มาพูดกันซิตั้งแต่ต้นปีนี่นะครับมันผิดสังเกตครับผมเข้าใจว่าการที่มันส่งเสียงห่านประสานเสียงเนี่ยมันกำลังตะโกนบอกฟ้ามั้งว่าเฮ้ยท่านถ้าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องเลื่อนนะไม่ทันนะแต่ไม่กล้าพูดความจริงไงว่าวันนี้ฝนจะตกนะฟ้าเขาจะลั่นเปรี้ยงแล้วนะมันก็ร้องโอ๊กเอ๊กโอ๊กเอ๊กกันไปอย่างนี้แหละครับนั่นก็หมายความว่าบอกให้ทุกคนเตรียมตัวว่ากูอยู่ต่อนะถ้าท่านจะทำอย่างนี้ถ้าท่านจะเอาอย่างนี้แล้วก็พวกผมก็จะอยู่ต่อนะครับคือส่งสัญญาณกันบอกระเบงเซ็งแซ่รวมตลอดทั้งบอกผู้คนทั้งหลายด้วยครับข้างบ้านข้างช่องชาวบ้านบอกเฮ้ยกูจะอยู่ต่อนะจนกระทั่งทุกคนรู้สึกคุ้นกับเสียงห่านแล้วช่างมันแต่บังเอิญไอห่านพวกนี้จับเชือดไม่ได้ครับไอห่านชาวบ้านทะนกหูมากๆก็บอกเจ้าของบ้านเขาจับเชือดทีนี้ไอห่านชุดนี้มันเจ้าของบ้านมันเลี้ยงเอาไว้ส่งเสียงให้ชาวบ้านรำคาญนะครับเห็นไหมฮะปรากฏการณ์หนึ่งกับสองเนี่ยมันกำลังบอกอะไรบางอย่างมาถึงปรากฏการณ์ที่3ปรากฏการณ์ที่3อันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่บอกให้เห็นว่าคสช.เนี่ยจริงๆอำนาจไม่มีแล้วครับผมย้ำหลายทีนะครับวันนี้อาศัยแต่โครงสร้างที่น่ากลัวเท่านั้นเองแต่จริงๆข้างในไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าอาศัยยังขู่คุณจตุพรได้อาศัยยังขู่ศาลได้ศาลยังกลัวอยู่เพราะว่าอำนาจเบื้องบนจริงๆยังไม่ชัดว่าจะเอายังไงแต่เปลี่ยนแล้วครับสัญญาณมันเปลี่ยนแล้วดังนั้นวันนี้ท่านต้องตั้งข้อสมมติฐานว่าทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีฝีปากกล้าเป็นรุ่นน้องผมที่จุฬาที่ผ่านมาปีที่แล้วถูกจับปรับทัศนคติไม่รู้กี่ครั้งล่าสุดถูกจับปรับทัศนคติลูกสาวก็ออกมาช่วยตัวแกเองก็ถูกจับไปอยู่ในค่ายทหารปรากฏตัวท่านเองไม่ยอมกินข้าวเลยนะครับกินมะพร้าวอ่อน
คุณวัฒนาเมืองสุขฮะน้องชายผมเองเนี่ยแหละน่ารักมากแกก็เดินทางไปเยี่ยมท่านทักษิณปีใหม่ปรากฏว่าพอไปเดินทางไปเยี่ยมทักษิณแล้วแกก็เริ่มออกมาเป็นซีรีส์ครับแถลงเรื่องทักษิณเรื่องทักษิณคือการแถลงเรื่องทักษิณนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคสช.มันเหมือนหนามยอกอกเลยครับมันเจ็บปวดที่สุดที่ผ่านมาก็พูดทำนองนี้แหละแล้วก็วัฒนาก็ถูกจับบุกไปที่บ้านพูดว่าซีรีส์ไปเยี่ยมทักษิณนี้ออกมาเป็นตอน2แล้วครับแล้วคุณวัฒนาแกก็แหมน้องชายผมคนนี้นี่ไม่ทิ้งลายไม่เสียแรงที่อยู่พรรคชาติพัฒนาด้วยกันเป็นส.ส.รุ่นน้องเขาไปเป็นรัฐมนตรีก่อนผมไม่เป็นไรแล้วครับเขาทำหน้าที่เขาดีแล้วเขาบอกว่าทักษิณตอนนี้ทำธุรกิจอันหนึ่งครับคือธุรกิจประดิษฐ์เครื่องมือในการตรวจสอบมะเร็งจากลมหายใจง่ายๆเห็นไหมฮะขายแนวโน้มหุ้นเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์หุ้นราคาขึ้นร่ำรวยขึ้นแหละแต่ว่าที่สำคัญคือคุณวัฒนานเน็บคสช.ตรงๆเลยบอกว่าธุรกิจที่ทักษิณคิดเนี่ยมันสวนกับกระแสโลกที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของโลกตกต่ำคือธุรกิจมันดีพูดง่ายๆว่าก็ชมท่านทักษิณน่ะว่าวิธีคิดของท่านอันนี้ใครก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเก่งท่านมีวิธีคิดแต่ที่สำคัญคือแกนเน็บคสช.ว่าไม่เหมือนใครบางคนที่อ้างแต่ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแก้ไม่ได้เพราะกระแสโลกมันตกคือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเขากำลังพูดว่าคุณนายกเมืองไทยที่ชื่อประยุทธ์นี่มันบื้อมันไม่รู้เรื่องการค้ามันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เชื่อในสมคิดอย่างเดียวอันนี้ผมตีความนะฮะได้เลยฮะเข้าใจได้แต่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ได้ต้องการจะเน้นเรื่องนี้ในเนื้อหาแต่ต้องการจะเน้นว่าทำไมไม่กล้าจับคุณวัฒนาอีกล่ะจับไปปรับทัศนคตินี่จบแล้วนะไม่กล้าแล้วส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับส.ส.สมุทรปราการคุณวีระชัยใช่ไหมคุณเงาะเรียกเงาะเลยเนี่ยนะนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ถูกจับปรับทัศนคติไม่รู้กี่ครั้งวันนี้ก็เงียบแต่ว่าท่านส.ส.ผมก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เป็นปกตินะฮะคุณพิชัยฮะอีกคนหนึ่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่คุณประยุทธ์เคยประจานต่อหน้าที่ประชุม G77การประชุมของโลกที่เมืองไทยบอกนายพิชัยนี่เป็นใครเนี่ยเก่งมาจากไหนทั้งเศรษฐศาสตร์จำได้นะครับคุณพิชัยวันนี้ก็ยังวิจารณ์เป็นปกติแต่คสช.ไม่เรียกปรับทัศนคติแล้วครับตรงนี้แหละครับถ้าใครจะมาเถียงผมว่าบริบทของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10เหมือนกันเปี้ยเนี่ยผมยืนยันแล้วไม่เหมือนนะฮะส่วนท่านท่านสุกิจจะตามหารัชกาลที่ 9.5 ที่ออกไปแล้วผมฟังดูก็หัวเราะดีเหมือนกันท่านก็มีความคิดดีนะท่านสุกิจเนี่ยบอก 9.5 กำลังตามหาอยู่แต่ว่าผมบอกผมดูจากปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับผมว่ามันบริบทไม่เหมือนกันครับบริบทในรัชกาลใหม่นี้เนี่ยผมว่ามีอะไรที่มีเนื้อหาก็ย้อนความไปถึงวันที่เราพบกัน3ส.นะครับที่อาจารย์สุรชัยก็บอกว่าได้พูดมาอันหนึ่งว่ารัชกาลที่10เมื่อครั้งท่านเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านเป็นเป้าหมายหนึ่งในการถูกเล่นงานเหมือนกันไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ได้รับผลกระทบโดยอ้อมและท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจ10ปีที่พลเอกเปรมและคณะจัดการกันเลยการรัฐประหารทั้งหมดนี้ก็ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเรามาดูปรากฏการณ์3อันเนี่ยครับผมกำลังจะเมิร์ส3อันนี้เข้าด้วยกันให้ท่านฟังเนี่ยนะฮะผมมองว่าโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่3เนี่ยผมมองว่าคสช.มันฝ่อลงไปมากครับดังนั้นพอมันฝ่อลงไปแต่มันยังฮึดฮัดอยู่นะครับ
มันถึงออกมาพูดในปรากฏการณ์ที่สองไงนะครับเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยแม่พูดกันแต่หัววันเลยเพื่อจะบอกว่าถ้าท่านจะไม่เอาอย่างนี้นะครับถ้าท่านจะแก้ตรงนั้นตรงนี้ผมก็จะเลื่อนการเลือกตั้งไปนะนี่เป็นการบอกฟ้าแล้วมาถึงปรากฏการณ์ที่หนึ่งก็พยายามจะบอกว่าอย่าบีบผมมากนะผมมีมาตรา44ของผมนะดังนั้นสามปรากฏการณ์นี้ครับมันจึงนำไปสู่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าทำไมเผด็จการไทยนี่มันดื้อด้านจริงๆปรากฏการณ์บริบทใหม่ในรัชกาลใหม่แผ่นดินใหม่นี่เขาไม่ได้เล่นแบบที่คุณชอบกันแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาจะทำอย่างไรแค่ไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับยังเป็นปริศนาอยู่แต่แน่ๆล่ะครับคสช.จะเล่นบทเดิมนั้นไม่ได้แล้ววันนี้คสช.ก็เริ่มปรับบทแล้วครับแต่ปรับบทแล้วเนี่ยยังดื้อดึงอยู่ผมใช้เลยต้องใช้คำว่าดื้อด้านเพราะมันไม่ยอมฟังเหตุผลทั้งนั้นและมันกำลังตีลวนเพื่อจะรักษาอำนาจต่อไปถามว่าวันนี้เนี่ยครับข้อมูลในช่วง10ปีมาเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วครับข้อมูลอันที่หนึ่งที่คุณใส่ร้ายป้ายสีทักษิณเขาตลอดมาเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อคุณแล้วพลเอกสนธิยึดอำนาจด่าทักษิณหนุนให้พลเอกสุรยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกเมื่อปี49เสร็จแล้วพลเอกสนธิเองก็มาสวามิภักดิ์กับทักษิณมาสมัครส.ส.ก็ได้พิสูจน์แล้วไม่มีใครเลือกแกได้2คนเท่านั้นครับได้ตัวแกในฐานะได้คะแนนแสนกว่าเสียงทั่วประเทศนะครับได้คนหนึ่งสสคนหนึ่งปฏิริษีแล้วก็ได้สสเขตคนหนึ่งที่ภาคใต้ในเขตมุสลิมที่ยังเชื่อแกบ้างหลุดมาได้คนเดียวมีสองเสียงเท่านั้นแหละครับแกได้ตาสว่างเห็นธรรมแล้วแกถึงยอมมาเป็นประธานกรรมธิการเพื่อจะทำการปรองดองเพื่อจะสารภาพบาปปลดปล่อยบาปของแกเสียแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมในเวลานั้นโครงการต่างๆของทักษิณไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคยึดอำนาจกันตั้งแต่ปี49ก็ไม่กล้าล้มโครงการเขามายึดกันใหม่อีกก่อจลาจลมา10ปีก็ไม่ยกเลิกโครงการเขาโครงการโอท็อปก็ใช้ชื่อของเขามาใช้ในหลายโครงการเกือบจะทั้งหมดของทักษิณคุณไม่กล้าล้มเลยก็จะมาล้มเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องจำนำข้าวนี่แหละที่จะล้มเพราะว่ามันเป็นฐานคะแนนใหญ่ที่สุดของชาวนาที่เชื่อมั่นทักษิณแล้วมันเป็นกลุ่มการจัดการใหญ่ที่สุดที่กลุ่มนายทุนค้าข้าวซึ่งเป็นนายทุนโบราณที่สุดในประเทศไทยดูดเลือดจากชาวนาแล้วโครงการจำนำข้าวของทักษิณนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจำนำข้าวสมัยเปรมจำนำข้าวสมัยชวนจำนำข้าวของทุกรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาเพราะเขาทำแบบครบวงจรบัดเจ็ตมันใหญ่มันได้ผลดังนั้นจึงต้องทำลายโครงการนี้ด้วยการฆ่าน้องเขาเสียในศาลแล้วเอาเขาก็ไม่ได้ครับแล้ววันนี้คุณประยุทธ์ก็ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นไม่ได้จนกระทั่งกลายเป็นวิกฤตราคาข้าวก็เห็นชัดดังนั้นวันนี้เนี่ยข้อมูลอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่าครับแต่พอมาถึงวันนี้แล้วมัน10ปีมาแล้วมันซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เห็นชัดๆว่าไอ้ที่คุณใส่ร้ายป้ายสีเขาเรื่องทักษิณจริงต้องยึดอำนาจก็ไม่ใช่จนกระทั่งต้องยึดอำนาจใหม่ครั้งล่าสุดนี่อ้างเรื่องความขัดแย้งกันความจริงความขัดแย้งกันก็อ้างไม่ได้เพราะข้อมูลมันปรากฏแล้วว่าคุณประยุทธ์และคสช.ชุดนี้มีส่วนไปก่อการจลาจลกับเขาด้วยซึ่งอันนี้สมเด็จพระบรมท่านไม่ได้เกี่ยวนะครับในรัชกาลที่9ท่านไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนะดังนั้นบริบทอย่างนี้นะครับมันเป็นข้อมูลใหม่ที่ชัดแล้วผมลำดับเรื่องต่างๆที่มันชัดเจนหมดแล้วคสช.ปฏิเสธไม่ได้แล้ว1ปฏิเสธเรื่องคุณใส่ร้ายทักษิณเขาไม่ได้ปีที่แล้วจับเขาเรื่องปฏิทินจับเขาเรื่องขันแดงปีวันสงกรานต์แล้วปีนี้ทำไมไม่จับเขาอีกล่ะ
ปลี่ยนจากรัชกาลที่9มาเป็นรัชกาลที่10ทำไมไม่จับล่ะทักษิณเขาออกสคสแจกข้าวอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ครับคือข้อมูลใหม่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เห็นชัดและวันนี้เรื่องเศรษฐกิจขอประทานโทษครับวันนี้หลักฐานก็ชัดเจนกันหมดแล้วครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันมีมาตั้งแต่การยึดอำนาจของคุณประยุทธ์ทั้งที่สังคมมันก็โง่หัวขึ้นหลังจากที่มีการยึดอำนาจตั้งแต่ปี49มีจลาจลในสมัยคุณสมัครมาเริ่มฟื้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสมัยคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ออกโครงการหลายโครงการที่เห็นชัดเจนว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วพอคุณประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจมันหัวมันทิ่มอยู่นี่ครับตอนที่ผมสรุปข่าวต้นปีนะครับปลายปีส่งท้ายเนี่ยและก็ตลอดเวลาผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องไม่ว่าธนาคารยุบสาขานะครับโดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยนะครับยุบกันมากกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเอ๊ะทำไมไม่เจ๊งมันจะยุบทำไมล่ะเศรษฐกิจเนี่ยสาขาธนาคารจะยุบทำไมแม้กระทั่งผมติดพูดติดตลกว่าแม้กระทั่งอาบอบนวดยังลดราคาเอ๊ะคนเราตั้งแต่หนุ่มจนแก่นี่ไม่เคยเห็นอาบอบนวดมันทั้งแจกทั้งแถมก็เพราะเศรษฐกิจมันไม่ไหวจริงๆดังนั้นวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ที่เจ๊งสำนักพิมพ์ที่ปิดเพราะโฆษณาไม่มีนะครับเศรษฐกิจนี่มันจบแล้วครับขอบคุณคุณสุกิจยังเอาข้อมูลเศรษฐกิจเก่าๆมาให้ดูนะฮะอย่างเศรษฐกิจไทยโตต่ำสุดในอาเซียน IMF ชี้ปีนี้โต 3% หลักฐานต่างๆเหล่านี้ท่านรู้หมดแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจมันไม่มีทางโตขึ้นเลยตราบเท่าที่คุณยังไม่กำหนดการเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วยิ่งคุณเลื่อนไปอย่างนี้ด้วยทิศทางเศรษฐกิจมันไปไม่ไหวแล้วล่ะครับเมื่อทิศทางเศรษฐกิจไปไม่ไหวแล้วยังดื้อด้านไปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดตอนสุดท้ายว่าแล้วมันจะจบยังไงเรื่องเศรษฐกิจมันชัดแล้วคุณประยุทธ์ก็ยังดื้อด้านอยู่เรื่องการบริหารอย่างไร้ฝีมือเนี่ยอันนี้คุณประยุทธ์ก็ชัดแล้วครับอย่าโกหกใครเลยคุณประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลของผมนี้ดีกว่ารัฐบาลก่อนผมมีเป็นแสนโครงการพวกนั้นมีแค่เป็นพันโครงการโมแท้ๆครับแล้วแสนโครงการนี่ทำไมชีวิตมันถึงยิ่งแย่ลงอยู่ล่ะครับแล้วแสนโครงการนี่รวมถึงเอาเงินชาวบ้านที่จะช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือเรื่องดูแลสวัสดิการของคนเฒ่าคนแก่ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องอยู่ยาไปซื้อรถถังไปซื้อเรือดำน้ำด้วยหรือเปล่าคุณประยุทธ์ไอ้ที่ไม่ยอมรับจำนำข้าวเขาเนี่ยเพราะว่าคุณจะเอาเงินอันนี้ไปใช้อย่างอื่นของคุณใช่ไหมล่ะคุณจะเอาไปใช้กันในโครงสร้างส่วนบนใช่ไหมเล่าและปรากฏว่าไอ้เรื่องการบริหารอย่างไร้ฝีมือของคุณประยุทธ์เนี่ยมันประจักษ์แล้วครับวันนี้เกือบ3ปีแล้วครับน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ย้อนหลังกลับไปสักนิดนะครับโครงการจัดการน้ำทั้งระบบ 3.5 แสนล้านในระหว่างที่ผมยังเป็นสมาชิกสภาอยู่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ล่มกันสมคบกับลูกสมุนพวกนี้แหละก็ไปฟ้องศาลแล้วศาลก็ไม่ให้ทำโครงการจัดการน้ำครับแล้วคุณบอกคุณเก่งเหลือเกินนะคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมามีอำนาจเด็ดขาดเนี่ยทำไมน้ำมันยังท่วมตายกันอย่างนี้ล่ะครับบ้านเมืองเสียหายแบบที่ไม่ต้องมีทางแก้ไขเลยคุณก็ยังเตะตะก้อสบายคุณบอกเตะตะก้อไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็ทำท่านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูเขาหน่อยแล้วบอกจะต้องทำอย่างนั้นทำนี้ปะโถมันชัดเจนฮะว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยโครงการจัดการน้ำ 300,000 กว่าล้านน่าเสียดายมากครับถ้าคุณประยุทธ์ไม่สติเสียไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงในอำนาจพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นแล้วว่าไม่ควรจะเดินทางเส้นทางนี้เป็นพรรคเลือกตั้งแท้ๆแต่ดันไปร่วมมือกันปิดกรุงเทพก่อจลาจลเพื่อให้ทหารยึดอำนาจเพราะรู้ว่ายังไงสู้ก็แพ้ไม่อดทนที่จะอยู่ต่อไปในการต่อสู้กันทางการเมืองปรากฏวันนี้
ไม่อยากเรียกว่าบาปกรรมแล้วครับเพราะก็เห็นใจพี่น้องภาคใต้นะครับแต่ว่าไอ้การที่คุณมายึดอำนาจกันอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับการล้มโครงการถ้าไม่มีการยึดอำนาจวันนี้โครงการบริหารจัดการน้ำสามสายกลางก็ขยับมาได้ในระดับหนึ่งแล้วแม้กับโปรเจกต์อีกอันหนึ่งคือรถไฟความเร็วสูงก็ยังนึกถึงคุณสุพจน์ไข่มุกนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่พูดบอกว่าไปทำถนนลูกรังให้เสร็จซะก่อนไม่ดีเหรอเนี่ยแล้ววันนี้ปรากฏว่า 2.2 ล้านล้านไม่ให้ทำครับศาลรัฐธรรมนูญแล้วยึดอำนาจมาทำโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง 3.3 ล้านล้านไม่มีสูงด้วยปรากฏว่าก็ไม่ขยับครับคนก็ตายกันบนถนนเห็นไหมครับถ้าวันนี้ไม่มีการรัฐประหารปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกนะครับเราก็ทำงานกันไปได้แล้วอย่างน้อยที่สุดก็เห็นหน้าเห็นหลังของรถไฟความเร็วสูงแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เห็นชัดเจนว่าเรามีอนาคตพูดถึงโครงการ2โครงการนี้มันประจักษ์พยานมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณประยุทธ์ไม่มีฝีมือศาลรัฐธรรมนูญงี่เง่าอยู่ในกะลาจริงๆและรับใช้เผด็จการเบื้องบนในบริบทเดิมรับลูกกันทำลายบ้านเมืองเสียหายหมดถ้าคุณจะบอกว่ารถไฟความเร็วสูงไม่คุ้มอย่างนั้นอย่างนี้คุณชัดชาติเขาก็บอกไปแล้วว่าการคุ้มทุนไม่ได้อยู่แค่กำไรขาดทุนตรงนี้เท่านั้นแต่อยู่ที่กำไรเรื่องชีวิตของประชาชนลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมูลค่าของชีวิตประชาชนนี่มันเหลือขนาดนับก็กระแนะกระแหนเขาว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าจะขนผักจากเชียงใหม่มาดูข่าวนี้หน่อยไหมครับคุณสุกิจครับข่าวเรื่องรถไฟจีนหน่อยเป็นยังไงครับให้คุณประยุทธ์ได้อายคุณประยุทธ์จะบอกว่าจีนเขาใหญ่กว่าไทยงบประมาณเขามากกว่าผมว่าไอ้ที่เล็กกว่างบประมาณก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยน่าจะทำง่ายกว่าแต่คุณประยุทธ์ทำไม่ได้เพราะคุณประยุทธ์นั้นไม่ได้ฝึกมาเพื่อจะมาเป็นนายกฝึกมาแค่จะเป็นหัวหน้าค่ายทหารเท่านั้นหัวหน้าค่ายทหารก็คือตกเย็นก็ออกกำลังกายสนุกกับลูกน้องเตะตะก้อไม่ได้เรื่องลูกน้องก็โอ้โหนายเตะเก่งเสร็จแล้วก็ร้องเพลงแต่งเพลงทหารก็ไม่ได้มีงานมากอะไรแล้วครับถ้ามีงานมากจริงๆสัปดาห์นึงทำไมคำแค่4วันล่ะครับวันพุธที่ไม่ทำงานนะครับทหารเนี่ยดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์เนี่ยถูกฝึกมาเพื่อมาเป็นหัวหน้าค่ายด่าใครก็ไม่เป็นไรด่าลูกน้องนะครับในค่ายวันนี้มาเป็นนายกมันก็ไปไม่ได้โครงการของรถไฟจีนครับเปิดตัวเมื่อมกราต้นวันที่1วันที่2เลยครับเดินทางวิ่งจากมณฑลเจ้อเจียงเจ้อเจียงนี่อยู่ใกล้ๆกับอยู่ฝั่งตะวันออกติดทะเลเลยนะครับติดกับเซี่ยงไฮ้ครับเส้นทางจากจื้อเจียงจนถึงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเดินทางกัน18วันเปิดเดินทางแล้วครับโอ้โหยาวไม่รู้กี่หมื่นกิโลเส้นทางรถไฟที่มนุษย์จดบันทึกในประวัติศาสตร์ไว้ก็คือเส้นทางของซานไซบีเรียจากมอสโกถึงวลาดิวอสตอกของรัสเซียครับไอ้นี่มันยาวกว่าวลาดิวอสตอกนะครับที่จีนทำเนี่ยต่อเชื่อมจนถึงตามรูปที่ท่านเห็นเห็นไหมฮะเส้นสีแดงเนี่ยถ้าท่านดูเนี่ยนะครับจากเจ้อเจียงนี่ถึงลอนดอนเลยนะครับข้ามทวีปเอเชียเข้าตะวันออกกลางเข้าไปจนถึงลอนดอนแล้วดูรูปข้างล่างนะครับแผนที่ประเทศไทยหายไปแล้วนะครับนั่นก็คือเส้นสีแดงรอบบนนั้นเป็นเส้นทางของรถไฟที่ต่อเชื่อมจากตะวันออกของเอเชียมณฑลเจ้อเจียงไปถึงลอนดอนสุดปลายสุดของยุโรปครับนี่ถ้าข้ามทะเลได้จากญี่ปุ่นแล้วก็แม่แจ๋วเลยแต่ว่าเอาเถอะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ครับมนุษย์ที่มีพันหนึ่งที่เรียกว่าจีนฮะทำหน้าที่ตัวนี้แล้วอย่างนี้คุณประยุทธ์ช่วยเทียบ
ขนาดไซส์ประเทศเขากับประเทศเราความสามารถก็ระยะทางของเรามันเล็กนิดเดียวเนี่ยคุณประยุทธ์ยังทำไม่ถึงไหนเลยเห็นไหมครับผมให้ท่านดูแผนที่ข้างล่างอีกนิดนะครับไอตอนขาเส้นสีน้ำเงินลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือครับฮานอยก็เป็นหนึ่งในเส้นทางนั้นนะครับสิงคโปร์ฮานอยเมื่อเป็นอย่างนี้ไทยไม่ทำรถไฟความเร็วสูงไม่ต่อเชื่อมไม่ทำแล้วก็บอกว่าถนนลูกรังไม่เสร็จไปถามจีนเขาหน่อยไหมครับว่าถนนลูกรังเขาเสร็จหมดหรือยังไปถามไอ้ประเทศที่รถไฟผ่านหน่อยไหมครับว่าเขาถนนลูกรังเสร็จหมดหรือยังนี่มันสะท้อนความงี่เง่าที่สุดครับของชนชั้นนำไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะชนชั้นนำที่อยู่ในโครงสร้างเผด็จการแล้วนี่มันกำลังจะเอาบาปกรรมเหล่านี้มาให้คนรุ่นหลังของไทยเด็กรุ่นหลังลูกหลานเราที่จะต้องเติบโตขึ้นมาที่จะต้องทำมาหากินจะต้องทำงานกันและจะต้องแข่งขันกับโลกเนี่ยดังนั้นผมเห็นแล้วว่าคุณประยุทธ์คสช.นี่มันสุดจะบอกนะฮะเลยต้องใช้คำว่าดื้อด้านคือไม่ยอมออกแล้ววันนี้ไม่ยอมกูไม่ยอมออกจากอำนาจแม้ว่ารัชกาลใหม่แล้วกูก็ไม่ถอยบริบทใหม่แล้วกูก็ไม่เลิกแล้วกูก็จะตะแบงไปสุดท้ายผมว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละครับต้องเจอไฟต้องเจอของแข็งของร้อนนะคุณประยุทธ์เนี่ยเรื่องราวมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งด้วยนะครับแต่กลไกประวัติศาสตร์มันกำลังทำหน้าที่บอกว่าคนที่เขาเห็นบ้านเมืองเขาจนเขาสุดจะทนเนี่ยเขาเอาคุณแน่แต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับเมื่อไหร่ผมไม่รู้เดี๋ยวเรามาพูดกันตรงนั้นตอนปลายนะครับข้อสรุปทางเศรษฐกิจไม่ฟื้นการบริหารไม่มีฝีมือทางการทหารก็เลวร้ายที่สุดที่อยากจะส่งสัญญาณนี้ไปถึงพี่น้องทหารทหารก็อาชีพของเขาผมเป็นอาชีพนักการเมืองผมก็อยากจะเห็นความมั่นคงในระบบการเมืองในระบบรัฐสภาผมก็ไม่ได้ดูถูกท่านท่านก็อยากจะเห็นความมั่นคงในระบบทหารประสิทธิภาพอุดมการณ์ของท่านที่จะปกป้องประเทศวันนี้คสช.ไม่ใช่คำตอบในการที่จะปกป้องประเทศตามอุดมคติของผู้รักชาติในสายทหารนะครับสื่อมวลชนผมได้ดูข่าวได้เห็นการสัมภาษณ์ของ Voice TV เขาพูดได้ดีมากครับเขาบอกว่าอาวุธงบประมาณขนาดนี้ไม่ใช่งบประมาณขนาดเล็กๆนะครับที่ทหารไทยทุ่มในการซื้ออาวุธเพื่อจะสร้างประสิทธิภาพให้กองทัพไทยเป็นกองทัพที่ทันสมัยแต่ปรากฏยิ่งทุ่มเงินเข้าไปประสิทธิภาพกองทัพไทยก็ยิ่งล้าหลังเพราะอาวุธของจีนนั้นโดยปกติไม่มีใครเขาซื้อกันครับถ้าจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือดำน้ำประสิทธิภาพอาวุธจรวดอาวุธหนักต่างๆเนี่ยของจีนนี่ล้าหลังกว่าเขารายการ Voice TV เขาตั้งคำถามว่าในงบประมาณเท่ากันเนี่ยนะครับทำไมคุณไม่ไปซื้ออาวุธของที่ทันสมัยอย่างอเมริกาหรือของประเทศที่เขาเจริญแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนหลายประเทศเขาก็ไม่ซื้อของจีนครับแล้วไทยมันยังมางุมมางาหลาที่จะเอาสตุ้งสตังไปซื้อของจีนกันยังไงเขาจึงบอกว่าการซื้อเรือดำน้ำนั้นเพื่อที่จะเอาใจจีนในการที่จีนนั้นยอมคุ้มครองระบบเผด็จการของไทยเท่านั้นเองพี่น้องทหารครับผมพูดแค่นี้ท่านคงเข้าใจนะครับผมไม่ต้องใช้เวลามากไปกว่านี้เพราะเราจะต้องพูดอีกหลายประเด็นดังนั้นเรื่องประเด็นทางการทหารก็เห็นชัดแล้วว่าคำตอบอนาคตของกองทัพไทยที่ทันสมัยก้าวหน้าไม่ใช่จีนครับไม่ใช่คสช.ครับแล้วยิ่งวันนี้จะมาตั้งโรงงานอาวุธในประเทศไทยอีกเท่ากับเอาทหารจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขฟันธงไปแล้วครับในการออกโทรทัศน์บอกว่านักวิชาการทางการทหารทั้งหลายในโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเขาฟันธงแล้วว่าไทยเข้าไปอยู่กับจีนแล้ว
รัชกาลใหม่เขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าครับเรื่องนี้คุณประยุทธ์บอกว่าจงรักภักดีเนี่ยคุณประยุทธ์จะฟังรัชกาลใหม่เขาไหมผมเองยังมีความเชื่อมั่นว่าโดยเฉพาะเรื่องกองการทหารนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับใหญ่กว่าการเมืองอีกผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองไม่น่าจะพอใจกับสิ่งที่คสช.ทำหรอกเพราะและทหารผู้รักชาติบ้านเมืองก็ไม่ได้พอใจกับคสช.หรอกเพราะมันชัดแล้วฮะวันนี้ว่าเอาเม็ดเงินภาษีของประชาชนเป็นหมื่นล้านแสนล้านไปถวายให้จีนแล้วเพื่อจะซื้อของที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นเขาที่เขาซื้อกันล้าหลังกว่าเทคโนโลยีทางอาวุธของสิงคโปร์ทางการทหารของสิงคโปร์ของอินโดนีเซียและของมาเลเซียส่วนเรื่องหลักฐานชัดๆอีกก็คือเรื่องของการทุจริตที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะเข้ามาปราบทุจริตวันนี้มันก็ชัดแล้วว่าคุณประยุทธ์ทุจริตกันเองฮะคสช.ทุจริตกันเองอย่างหนักหนาสาหัสมากการทุจริตของคุณ ประวิตรวงสุวรรณแกนนำคนหนึ่งในคสช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตในตำรวจทุจริตในโครงการจัดการภัยแล้งที่ให้กับการองค์การทหารผ่านศึกหรือการทุจริตเรื่องพาอีหนูไปเที่ยวฮาวายเนี่ยเรื่องนี้มันก็ชัดเจนหมดจนกระทั่งถึงวันนี้คุณประยุทธ์ครอบครัวคุณประยุทธ์ทุจริตสุดท้ายน้องชายของตัวเองเนี่ยมีบ้านเบลอและไม่ได้แจ้งทรัพย์สินเป็นคฤหาสน์ใหญ่ไม่บอกที่มาที่ไปของเงินของทรัพย์สินตัวนั้นไม่ได้การทุจริตเรื่องรับเหมาก่อสร้างที่ลูกกลายเป็นคนกินหัวคิวใหญ่ตั้งบริษัทในกองทัพในค่ายทหารจนกระทั่งเขาเรียกโจรโอชาแล้วไม่ใช่จันโอชาเนี่ยดังนั้นเรื่องการทุจริตมันชัดแล้วว่าคุณไม่ได้ปราบทุจริตและคุณทุจริตเองและวันนี้คุณกำลังใช้อำนาจของคุณนะคุ้มครองการทุจริตของคุณทหารที่ไหนเขายอมได้เรื่องการปรองดองก็ชัดเจนที่ผมกำลังจะพูดต่อไปและจบท้ายปิดท้ายรายการนี้เรื่องการปฏิรูปกับการปรองดองนะครับวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่มีทางสร้างความปรองดองได้เลยเพราะอะไรครับเพราะคุณประยุทธ์เข้ามามีอำนาจและแสวงหาอำนาจนี้เป็นเจตนาที่คุณประยุทธ์และคณะต้องการอำนาจและใช้ความแตกแยกของประชาชนเป็นเครื่องมือการทุจริตอุทยานราชพักขอบคุณนะที่ภาพนี้ขึ้นมาทำให้พี่น้องเตือนความจำอีกทีหนึ่งคุณประยุทธ์กำลังใช้ความแตกแยกของคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วก็ใช้เงื่อนไขนี้แหละครับมาเป็นเหตุผลในการที่จะเข้ามามีอำนาจแล้วถามว่าแล้วคุณประยุทธ์จะสร้างความปองดองเพื่ออะไรการปองดองนั้นเป็น conflict of interest อีกอันหนึ่งครับเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คุณประยุทธ์และคณะไม่ทำแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้คุณประยุทธ์จึงแก้ปัญหาบริบทใหม่ในรัชกาลที่10ด้วยวิธีการปฏิเสธบอกว่าอำนาจมาตรา44ที่สปช.เสนอให้ผมใช้มาตรา44จัดการเลยนั้นเนี่ยก็คือนิรโทษกรรมจัดการปองดองทีเดียวเลยจบอย่ามายุ่งกับอำนาจผมนะเห็นไหมฮะแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการไปตั้งคณะกรรมการ4คณะกรรมการมาแก้ปัญหาปองดองไอ้คณะกรรมการ4คณะนี้มีอันที่1คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศมันก็เห็นมาแล้วนี่ครับเกือบ3ปีมันไม่ได้ปฏิรูปเลยไอ้20ปีมึงจะไปยังไงเลยในเมื่อ3ปีก็ไปไม่รอดแล้วคณะกรรมการที่3คณะกรรมการปรองดองครับคณะกรรมการที่4คือคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์โดยตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และการปองดองขึ้นคือทำสำนักงานขึ้นคือทำให้ยืดยากและให้ยุ่งยากการปองดองมันจะเกิดได้เนี่ยครับ
วันนี้ถ้าไม่รีบจัดการอย่างรวดเร็วมันก็จะยิ่งแตกกระสานสั้นเซนไปไม่มีหยุดเพราะอะไรฮะก็คดีตัดสินเรื่องการปิดถนนหน้าบ้านพลเอกเปรมติดตารางแต่ปิดกรุงเทพไม่ดำเนินคดีจนถึงวันนี้บุกยึดทำเนียบไม่ดำเนินคดีจนถึงวันนี้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเสื้อเหลืองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะกูได้เปรียบยังกูยังได้เปรียบอยู่นี่แล้วจะให้ปรองดองมันก็ขวางสิครับก็ลองจับทั้งสองฝั่งสิครับดำเนินคดีกฎหมายมาตั้งแต่สองปีก่อนนี่คดีมันเดินไปเยอะแล้วถ้าคุณไปยึดรักษากฎหมายจริงนะฮะที่คุณพูดเนี่ยคดีบุกยึดสนามบินมันต้องดำเนินคดีแล้วไม่ใช่เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วศาลเนี่ยถ้ารักความยุติธรรมจริงเนี่ยมันก็ต้องดำเนินคดีกันได้แล้วอัยการก็ต้องทำแล้วครับนี่2ปีกว่าเกือบ3ปีไอ้ฝ่ายนึงยังถูกดำเนินคดีเหมือนเดิมครับคือเสื้อแดงไอ้เหลืองยังอยู่เฉยๆเพราะคุณประยุทธ์ต้องการแตกทำให้มันแตกแยกกันอยู่อย่างนี้ต่อไปให้มันทะเลาะกันเพื่อจะได้ใช้เป็นข้ออ้างของคุณประยุทธ์ไงเห็นไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการปรองดองก็จะเลอะต่อไปนะครับพอปรองดองไม่ได้เขาก็จะบอกว่าแล้วเลือกตั้งไปทำไมล่ะก็เลือกตั้งไม่ได้อีกรัฐธรรมนูญก็จะมีเสียงออกมาบอกเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปกระทบถึงพระราชอำนาจด้วยนะเพราะคุณไปวางโครงสร้างวางอำนาจไว้ให้พลเอกเปรมนะมีคนบางคนเขาไม่เห็นด้วยแล้วนะมีสัญญาณลงมาแล้วนะคุณประยุทธ์ก็เลยส่งสัญญาณบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกตั้งนานหน่อยนะครับเอาไปไปเห็นไหมครับเรื่องจริงเนี่ยไม่ได้พูดกันเรื่องจริงจริงๆเลยคือคุณประยุทธ์หาเงื่อนไขทุกอย่างเพื่อจะสร้างเงื่อนไขไม่ให้มีการเลือกตั้งครับอะไรก็ได้ดังนั้นคำพูดของอาจารย์บวรศักดิ์คนที่ยกเป็นกรรมธิการประธานกรรมธิการยกร่างก่อนคุณมีชัยชุดแรกเลยนั่นน่ะแกถึงได้รัฐธรรมนูญแกถูกคว่ำแกถึงได้พูดไงว่าอ๋อไม่บอกกันเลยคสช.อยากอยู่ยาวๆวันนี้มันชัดแล้วครับว่าวันนี้คุณประยุทธ์ไม่ทำการปลองดองแน่แล้วคุณประยุทธ์ก็จะอยู่ต่อไปยาวๆดังนั้นปรากฏการณ์3ปรากฏการณ์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังประกอบกับข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนหมดแล้วเนี่ยคือคุณประยุทธ์กำลังทำหน้าที่ดื้อด้านนะเอาเราดื้อด้านไปได้อะไรก็ดื้อไปเรื่อยๆครับคุณฉันอยู่ในอำนาจเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนอะไรนี่เมียก็ชอบใจพี่น้องก็ยังกินได้เรื่อยๆพ่อค้าก็ยังสวามิภักดิ์อยู่เพราะรู้ว่ายังมีอำนาจอยู่มันก็มีความสุขดีฮะแต่ประเทศชาติที่แย่ประชาชนยากจนคนก็จะตายกันจากถนนหนทางระบบการคมนาคมใหม่ก็ไม่มีน้ำก็จะท่วมกันต่อไปคสช.ก็จะกลายเป็นตัววิกฤตมันเองแหละท่านผู้ฟังครับได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วมาถึงจุดนี้ท่านอาจจะตั้งคำถามผมได้ว่าแล้วมันจะไปจบตรงไหนผมบอกท่านเลยครับว่าจบตรงที่เจ๊งกันข้างหนึ่งคุณประยุทธ์จะดื้อด้านไปอยู่อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปจบกันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับแต่ผมกำลังบอกท่านว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันย้อนหลังกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนถนอมประพาสก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ผมเอาโมเดล14ตุลามาพูดกันเฉยแต่โมเดล14ตุลานั้นมันเป็นขั้นตอนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอำนาจมันแข็งตัวตอนนั้นราชสำนักก็ทำลายถนอมประพาสไม่ได้จะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับถนอมประพาสก็เป็นปัญหาจะเห็นด้วยก็ไม่ไหวสุดท้ายมันก็เริ่มเกิดกระแสขึ้นมากระแสภาคประชาชนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครูกฎหมายและผู้พิพากษาในศาลเวลามาสอนนายสุนัยมาสอนนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ก็จะกันแนะกันแหนแล้วส่งสัญญาณให้ทำลายถนอมประพาสคึกฤทธิ์ก็ทำหน้าที่นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งส่งสัญญาณให้ทำลายถนอมประพาสนักการเมืองที่ไม่กล้าแสดงออกก็หนุนหลังกันลับๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งขบวนครับ
แต่วันนี้คุณประยุทธ์ยังลำพองใจว่ามึงยังแตกกันเป็นเหลืองเป็นแดงอยู่ยังไงมึงก็สามัคคีมาล้มกูไม่ได้วันนี้ได้เกิดนอใหม่ๆขึ้นมาแล้วครับที่น่าสนใจคือสถานีโทรทัศน์สถานี YouTube ไฟเย็นฮะที่ผมพูดนี่ท่านก็อย่าได้คิดว่าผมไปเชียร์ไฟเย็นก็อย่าได้มาโกรธผมว่าผมพูดถึงท่านแต่ผมกำลังจะบอกว่าปรากฏการณ์อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นเองฮะในสถานีไฟเย็นบางครั้งก็ด่าผมด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่โกรธไม่ว่ากันแต่ผมให้เกียรติให้เคารพความเห็นท่านเขาเสนอว่าเหลืองกับแดงอย่าทะเลาะกันครับจริงๆผมเป็นคนหนึ่งนะครับผมบอกเหลืองกับแดงอย่าทะเลาะกันเลยเพราะต่างด้วยจนกันทั้งคู่และคสช.มันใช้เป็นเครื่องมือให้แยกกันวันนี้วิทยุไฟเย็นหรือ YouTubeสถานีโทรทัศน์ YouTube เขาเปิดรายการสดมีแฟนเข้าไปเยอะจะบอกว่าผมโฆษณาให้ก็ได้ไปเปิดฟังก็ได้เขาเสนอเรื่องประชาชนเหลืองกับแดงอย่าทะเลาะกันศาสนาคนที่นับถือศาสนาต่างๆอย่าเอาศาสนามาเป็นเครื่องกีดขวางความแตกสามัคคีกันและเขากำลังเสนอเลยไปถึงการปฏิวัติใหญ่ในเพื่อให้เป็นระบบสหพันธรัฐแบบอเมริกาคือเขามองข้ามขั้นไปแล้วถามว่าผมเห็นด้วยกับเขาไหมผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะไปถึงตรงนั้นแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเมื่อคสช.ทำตัวอย่างนี้ดื้อด้านอย่างนี้ประชาชนก็ไม่มีทางออกแล้วแนวโน้มมันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวครับรับประกันได้ว่าการเลือกตั้งที่จะมีนั้นไม่ใช่ได้ยังง่ายๆหรอกครับโอกาสที่จะหักมุมมาเลือกตั้งกันง่ายๆคุณประยุทธ์จะยืนยันว่า60เอาแน่10ธันวาเอาแน่ผมยืนยันว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าไอ้กลุ่มห่านที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะฮะกับคสช.เนี่ยมันมีขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสิ่งที่จะมีการเลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตยคนพวกนี้จะต้องลงจากเวทีเขาไม่ยอมฮะและนี่คือความดื้อด้านของเผด็จการทั้งหลายในโลกสุดท้ายมันจะต้องเกิดขบวนการผมไม่ได้บอกว่าขบวนการที่จะเป็นสาธารณรัฐขบวนการที่จะเป็นสหพันธรัฐจะสำเร็จหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมก็ไม่สบประมาทครับถ้าตราบใดยังเป็นอย่างนี้กันต่อไปอีกนะครับ60ก็ไม่ได้เลือกตั้ง61ก็ไม่ได้เลือกตั้งแล้วไม่รู้จะไปสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ชอบใจกูอยู่ได้เกิน4ปีแล้วยิ่งกว่าเลือกตั้งอีกมันก็จะสร้างเครือข่ายสนับสนุนกันเผด็จการก็จะเขม็งเกี่ยวประชาชนก็จะเริ่มแตกตัวเซตตัวใหม่ว่าเอ๊ะเรามาทะเลาะกันทำไมเหลืองกับแดงสุดท้ายเป็นเครื่องมือมันทั้งคู่คนภาคใต้จะไปโกรธคนภาคเหนือแล้วจะมาโกรธทักษิณเขาทำไมในเมื่อข้อเท็จจริงเขาก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรคุณและไอ้คนที่ทำร้ายคุณเนี่ยนะผีกระสือตัวจริงอยู่เนี่ยแหละครับไอ้คสช.เนี่ยแล้วคสช.ก็ยังมีอำนาจต่อไปมันจะเกิดการเซตตัวใหม่ประชาชนจะจัดขบวนใหม่ขบวนการที่ไม่ยอมให้ประกันไผ่ดาวดินศาลก็กลายเป็นเครื่องมือเผด็จการการปฏิวัติใหญ่มันจะเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ถึงตรงนั้นง่ายๆนะครับนี่บอกกับท่านนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันบอกเลยว่าในทหารกองทัพมันจะแตกเป็นสองฝ่ายก่อนครับถ้าแตกกันง่ายๆมันก็จัดการกันก็รัฐประหารคสช.นี้ออกไปก็ทำการรัฐประหารซ้อนกันไปขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันยังแข็งแกร่งอยู่ยังรัฐประหารไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเพาะเชื้อการพังทลายทั้งระบบซึ่งผมพูดหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วครับวันนี้ผมยังไม่สรุปทีเดียวว่ามันจะเป็นรูปแบบอย่างไรเพราะผมมองไปทีละช็อตทีละช็อตแต่ว่าช็อตนี้ผมเริ่มเห็นอนาคตแล้วว่าความเป็นคสช.ที่มันดื้อด้านอยู่อย่างนี้แหละครับมันกำลังทำลายประเทศชาติแล้วมันกำลังจะเซตระบบใหม่ที่ไม่มีทางเลือกที่จะต้องจัดการกันโดยประชาชนแน่นอนครับเมื่อไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็ดื้อดึงกันออกไปแล้วก็ไม่มีอนาคตสุดท้ายประชาชนจะสิ้นความสงสัยและหมดความหวังกับคสช.ว่ามึงอย่ามาหลอกอะไรกันอีกเลยครับแล้วต่างประเทศเนี่ยเขารู้ก่อนคุณแล้วครับดังนั้นใครเขาจะมาลงทุนกับคุณเขาก็ไม่เอาไม่เชื่อดูคุณจะคุณธนินทร์สิครับ
ขอปิดข่าวสุดท้ายหน่อยสิครับวันนี้คุณธันนินเตรียมขนเงินครับออกนอกประเทศไปลงทุนที่จีนครับดูสิครับขอภาพหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับถอดรหัสเจ้าสัวธันนินครับวันนี้คุณธนินได้เตรียมขนเงินออกไปเพราะรู้แล้วว่าอนาคตวันนี้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยได้จับมือกับบริษัทใหญ่คืออิโตซูยักษ์ใหญ่ด้านการค้าชั้นนำครับเข้าไปร่วมลงทุนใหญ่กันกับจีนกลุ่มธุรกิจใหญ่ของจีนซีทิกเป็นบริษัทซีทิกนี่เป็นบริษัทขนาดใหญ่สุดนะครับในตลาดหั่งเส็งในตลาดหุ้นเป้าหมายคือจะทำการค้าการลงทุนครอบคลุมทั้งเอเชียด้วยต้นทุนงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทครับโดย CP จะเข้าไปครึ่งหนึ่งครับอ้าวถ้าเศรษฐกิจดี CP เอาเงินออกไปทำไมอ่ะผมว่าวันนี้พ่อค้าที่ไหนมีกำไรเข้าไปที่นั่นคุณธนินนี่เขาพูดมาหลายครั้งแล้วครับเงินของผมที่ไหนทำให้เงินของผมเติบโตไล่ผมไปที่นั่งชัดเจนฮะวันนี้แม้แต่ทุนคุณนางไม่ใช่เจ้าเดียวนะฮะนี่เป็นรูปธรรมหนึ่ง CP 1เป็น1เบียร์ช้างก็ออกไปก็ขนเงินออกไปทุนคุณนางอย่างเบียร์สิงเบียช้างCP รวมตลอดถึงทุนอื่นๆนะครับที่เขาเซ็นท่านก็ออกไปสุดท้ายก็ประเทศไทยภายใต้ภาวะการที่ไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้หาทางลงตัวไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปอยู่คล้ายๆ14ตุลานะครับที่ทหารกองทัพกับวังก็ขัดแย้งกันก็ต้องร่วมมือกันไม่รู้จะไปยังไงก็รอแต่ว่ามันจะเกิดบูมมันจะเกิดระเบิดขึ้นมาไหลเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่ามันจะแรงกว่าเก่านะครับอย่าลืมว่ากลไกวิกฤตของมันนั้นวันนี้มันหนักกว่าเก่าเอาละครับสำหรับวันนี้ครับก็เห็นชัดนะครับว่าแม้จะมีข้อมูลใหม่ในปีใหม่ในรัชกาลใหม่ทำไมเผด็จการไทยคสช.มันยังดื้อด้านเห็นแล้วนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสุกิจครับอย่าเพิ่งรีบไปครับมีคำถามครับเชิญครับไม่ไปครับเชิญครับครับโทษทีมีคำถามเข้ามา6คำถามนะครับคำถามแรกก็คือก็ถามบอกว่า เมื่อประยุทธ์หมดอำนาจคงจะหมายถึงหมดอำนาจอำนาจลดลงนะฮะฟอแต่ว่าคือฟอคือยังไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเขาฟอร์มหน้าเนี่ยแต่ยังใช้ความด้านคงอยู่จะจัดการกับคุณประยุทธ์อย่างไรโดยรอ10สั่งให้ลงไปซะในปีนี้หรือเลือกตั้งปลายปีหรือจะจัดการโดยทหารปฏิวัติซ้อนแล้วเขายังบอกว่าทนความเจ็บปวดของพี่น้องชาวไทยไม่ไหวแล้วนะนี่แหละครับมันกำลังสร้างเงื่อนไขขึ้นคือก่อนจะเกิดคือใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่ด้วยการปฏิวัติเนี่ยนะครับอันเนี้ยประวัติศาสตร์มันบอกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมันจะเกิดรัฐประหารซ้อนก่อนซึ่งผมก็พูดหลายทีแต่จนกระทั่งหลายคนอาจจะบอกไม่มีข้อมูลผมไม่ได้บอกว่ามีข้อมูลว่าคณะไหนเขาจะมายึดอำนาจไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าวิวัฒนาการของหินเนี่ยมันจะกลิ้งลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะมันสุดท้ายก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแล้วอารมณ์ของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยทำให้คณะเผด็จการอีกคณะหนึ่งจะขึ้นมาจัดการกันอีกถ้าจัดการได้ก็จะจบลงขั้นที่หนึ่งได้เร็วแต่ถ้าจัดไม่ได้มันก็เพาะเชื้อของความเน่าเฟะของระบบไปอีกวันนี้คำตอบที่ผมบอกท่านไปแล้วก็คือเหตุการณ์14ตุลานั้นน่ะความขัดแย้งระหว่างวังกับกองทัพนั้นเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนมากนะครับมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกก็ได้นะครับนั่นก็คือมันทั้งร่วมปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะถนอมก็มีอำนาจจริงของมันอยู่ระหว่างนั้นถนอมมันมีอำนาจมากกว่าประยุทธ์นะฮะ
ถนอมสามทรราชนั่นนะสามทรราชสามปอทรราชนี้วันนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าถนอมนะครับถนอมประภาสปอประวิตรปอประยุทธ์ปอป๊อกสามทรราชนี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่าครับแต่ว่ามันดื้อด้านมันต้องยื้อกันไปอยู่อย่างนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปลงตรงไหนวันเวลาเดือนอะไรพ.ศ.อะไรนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากทีเดียวครับเชิญครับและคำถามต่อไปนะครับเขาถามบอกว่าเขาถามถึงพระอาจารย์คสช.แล้วก็ในวงเล็บโลนสุวิทย์นะฮะถ้าคสช.ขาดลอยแล้วพระอาจารย์จะเป็นอย่างไรนายสุวิทย์นี่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะครับเป็นเพียงอันธพาลที่เอาผ้าเหลืองมาคุมหัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคสช.อดีตผบ.ทบ.ปัจจุบันผบ.ทบ.และอนาคตผบ.ทบ.ในเวลาเมื่อ 2-3 ปีก่อนไปนั่งทำบุญให้ไอ้นายสุวิทย์แปะหน้าเนี่ยเป็นเพราะมีอำนาจลึกลับสั่งลงไปถามว่าไอ้พวกนี้มันเชื่อไหมมันไม่เชื่อหรอกครับแต่บังเอิญอำนาจลึกลับตรงนั้นมันยังมีสายสัมพันธ์อยู่มันก็ยังแสดงตัวอยู่มันก็เหมือนการแสดงตัวของคุณสุเทพการแสดงตัวของพระสุวิทย์การแสดงตัวของแกนนำพันธมิตรที่ยังไม่ถูกดำเนินคดียึดสนามบินและการแสดงตัวของพลเอกเปรมนะอันเดียวกันนะครับดังนั้นมันก็เท่านั้นเองแหละครับพระสุวิทย์ไม่ใช่อะไรมากมายครับเชิญครับครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะเขาถามบอกว่าวันนี้ถ้าคุณวิษณุเครืองามนั่งแถลงคือวันนี้เนี่ยเขานั่งแถลงว่าถ้าพ้น90วันแล้วไม่โปรดเกล้ารัฐธรรมนูญลงมาเนี่ยจะเป็นอันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยตกไปมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ขอโทษแล้วก็ขอบคุณผมไม่ได้ตามข่าวว่าคุณวิษณุแถลงอย่างนี้แล้วเหรอครับถ้านะฮะอันนี้เป็นผมเองไม่ทราบข่าวอาจจะตกหล่นถ้าคุณวิษณุแถลงอย่างนี้จริงสามปรากฏการณ์ที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นน่ะมันก็น่าจะเชื่อมต่อเป็นข้อมูลได้แล้วนั่นก็คือว่าไอ้พวกห่านในสภาสนช.มันก็เตรียมร้องโออาโออาเพื่อมันจะอยู่ต่อนี่แหละครับคือปัญหาละว่าการไปหนุนโจรมาปล้นบ้านปล้นเมืองนะครับแล้วไอ้โจรพวกนี้เนี่ยเขาใส่ชุดทหารเฉยๆเท่านั้นนะครับสามปอทรราชเนี่ยแกใส่ชุดทหารเฉยๆแกจริงๆแกไม่ได้ใส่ชุดทหารแล้วเป็นทหารเกษียณหมดแล้วครับแต่บังเอิญยังมีการโยงใยเส้นได้ยังโยงใยกันอยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าข้อมูลอันนี้ครับทำให้มันก็คือเรื่องเดียวทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันทำให้มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าถ้าจะปล่อยให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะแก้ได้เพราะมันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้แก้ครับเมื่อไม่แก้นี่อำนาจมันก็ถอนอำนาจพระมหากษัตริย์ลงไปเห็นไหมฮะวางระบบล็อกออโตเมติกไว้ที่ประธานองคมนตรีประธานองคมนตรีก็ยังปฏิเสธไม่ได้แม้เปรมจะตายไปประธานองคมนตรีใหม่ก็ชื่อสุรยุทธ์ก็เตรียมมาแล้วถ้าจะบอกงั้นอย่าตั้งมันไม่ตั้งก็ไม่ได้ครับระบบเนี่ยมันเหมือนเลือดกับเนื้อฮะมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่คุณวิษณุพูดเนี่ยนะครับนั่นก็คือภาวะการของคสช.มันจะฝ่อลงไปอีกครับเมื่อรัฐธรรมนูญโมฆะขึ้นมาสมมุตินะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นคสช.ก็อยู่อย่างไม่มีอำนาจการที่รัฐบาลอยู่อย่างไม่มีอำนาจแต่ก็กูก็ถือปืนคำไว้ใครก็มาไม่ได้เลือกตั้งก็มาไม่ได้อันนี้เป็นอาชญากรรมต่อประชาชนและจะทำลายประเทศชาติมากเหลือเกินใครก็ไม่กล้ามาลงทุนเพราะคุณไม่มีเสถียรภาพคุณทำอะไรก็ไม่ได้ประชาชนก็ไม่กลัวคุณมันก็จะเกิดภาวะการที่จะต้องเกิดขบวนการใหม่ๆขึ้นมาแล้วขบวนการใหม่ๆจะต้องแสวงหาคำตอบใหม่ๆแล้วถ้ายังไม่มีการจัดการในโครงสร้างส่วนบนอีกปัญหาก็จะขยายตัวเหมือนที่พลเอกชวลิตพูดนะครับว่าการแก้ปัญหาวิกฤตมี3ขั้น1แก้โดยพระมหากษัตริย์แก้เลย2ถ้าไม่ได้ก็กองทัพแก้3ถ้าไม่ได้ก็ประชาชนแก้อันนี้แหละครับ
มันจะขยายความรุนแรงออกไปเพื่อจะเกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเชิญครับครับคำถามต่อไปนะครับประธานคสช.ในฐานะผู้ที่ใช้มาตรา44ได้เนี่ยเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับแล้วใครจะเป็นผู้เปลี่ยนจริงๆถ้าจะรัฐประหารอย่างเงียบนะครับนี่เราพูดกันแต่ไม่อยากจะยืนยันเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นมโนแต่เป็นผมไม่ได้มโนแต่เป็นรูปแบบการจัดการนะฮะที่เขาเคยทำกันมาแล้วเช่นการรัฐประหารพลเอกเกรียงศักดิ์โดยพลเอกเปรมพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ยังมีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคนะครับตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคสังคมชาติประชาธิปไตยหรืออะไรผมจำไม่ได้แน่เนี่ยนะปรากฏว่าจี้ออกกันเฉยๆฮะทหารเขาจี้ออกเอาพลเอกเปรมมาแทนแล้วสภาก็โหวตให้พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ารัฐประหารแบบเงียบเซฟที่สุดไม่รุนแรงเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเคยเห็นแล้วแล้วอาจจะเกิดอีกก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่นอนรวมตลอดทั้งรัฐประหารกันเองโดยพลเอกเกรียงศักดิ์รัฐประหารคุณธนินไกรวิเชียรก็ทำกันมาแล้วอันนั้นก็ใช้กำลังยึดคุณธนินก็ได้รับการสนับสนุนจากวังเต็มที่ในเวลานั้นเมื่อปี2519พลเอกสงัดพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ก็แบ็กอัพนายธนินไกรวิเชียรก็คุยโม้ว่าฉันเป็นรัฐบาลหอยเพราะมีทหารเป็นเปลือกหอยตัวเองบริหารสุดท้ายเปลือกหอยกัดเนื้อหอยเองทิ้งเห็นไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยผมกำลังนั่งติดตามดูเรื่อยๆแล้วก็จะติดตามข่าวในรายการอย่างเราเนี่ยแหละครับรายการที่ไม่ได้บอกไม่ได้ชี้นำว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตามข่าวเป็นระยะนะครับพี่น้องครับก็ขอความร่วมมือท่านช่วยกระจายข่าวช่วยเอาคลิปของเรากระจายต่อไปเพื่อให้ประชาชนรับรู้และผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้ามันไม่มีทางออกจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาการกระบวนการประชาชนขยายตัวไปอีกดังนั้นวันนี้เราไม่ได้หวังพึ่งอะไรทางใดทางหนึ่งแต่หวังพึ่งจริงๆคือหวังพึ่งประชาชนด้วยกันและการหวังพึ่งก็ขอบพระคุณที่ท่านเข้ามาฟังในรายการเราขอบพระคุณที่ท่านเอารายการของเราไปขยายต่อขอบพระคุณที่ท่านช่วยกันให้ทุกองค์กรทุกฝ่ายเนี่ยทำความเข้าใจร่วมกันนะครับขอบพระคุณที่ท่านช่วยประสานในทุกๆด้านนะครับแล้วจะแน่นอนที่สุดถ้าทางออกไม่มีกระบวนการประชาชนก็จะเชื่อมต่อกันอย่างไม่เสียเวลาเราไม่ได้ทิ้งทางใดทางหนึ่งครับกระบวนการเชื่อมต่อก็จะเกิดขึ้นเองแต่ว่าทำไปเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญต่อครับคำถามต่อไปนะครับสถาบันต่างๆทุกสถาบันเวลาเนี้ย ช่วงนี้เนี่ยมีความเชื่อถือและไว้วางใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับความหมายคือสถาบันต่างๆที่มีความเชื่อถือไว้วางใจได้หมายความว่าอย่างไรเนาะเขาถามเขาบอกว่าสถาบันทุกสถาบันณช่วงนี้มีความเชื่อถือและไว้วางใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจะบอกคำว่าสถาบันนะฮะผมน่าจะตีความในเวลาที่ท่านก็ถามไม่เราไม่สามารถจะถามtwo way ได้เนี่ยนะก็น่าจะหมายถึงเช่นสถาบันสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันกษัตริย์อย่างนี้ทุกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าภาวะการที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นภาวะการที่ไม่มีประชาชนเขามีส่วนร่วมเลยสภานิติบัญญัติบริหารรัฐบาลตุลาการเฉพาะ3สถาบันนี้นะครับลอยเท้งเต้งหมดเลยครับอยู่ในกลุ่มคนโครงสร้างส่วนบนเท่านั้นและโครงสร้างส่วนบนนี้ไม่ได้เห็นใจเห็นอกเห็นใจประชาชนเลยครับเห็นได้ชัดเจนก็คือในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสตังค์ไม่มีน้ำท่วมคนตายอุบัติเหตุปัญหาการปฏิรูประบบการขนส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยเกิดวิกฤตหมดแต่เอาสตังค์ไปซื้อเรือดำน้ำสภาก็ไม่ว่าศาลเนี่ยเขาไม่เกี่ยวแต่ศาลก็เข้ามาช่วยเสริมอำนาจของฝ่ายบริหารด้วยการสั่งจำคุกตัดสินจำคุกผมไม่ได้เวลาลาบละล้วงคำวินิจฉัยของท่าน
แต่ผมตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วไอ้คดีของปิดกรุงเทพไม่เห็นมันดำเนินคดีแล้วทำไมต้องจับคุณจตุพรด้วยการถอนประกันก็คือขู่ไม่ให้ใครพูดนี่แหละครับดังนั้นผมมองว่าสถาบันในประเทศไทยวันนี้ไม่ได้ยึดโยงกับหัวจิตหัวใจผลประโยชน์ของประชาชนเลยครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีได้ในขณะนี้นะครับขอบคุณครับมีไหมครับคำถามครับอีก3คำถามนะฮะจะมีโอกาสทำรัฐประหารเพื่อโค่นล้มคสช.ไหมมันมีตั้งแต่จังหวะตั้งแต่ว่ารัฐประหารเงียบกันในสภาคือเปลี่ยนตัวประยุทธ์ถ้ามันยังดื้อดึงกันอยู่อย่างนี้แล้วอำนาจก็ฝ่อลงไปเรื่อยๆและยังดื้อรั้นไม่ถ้าเกิดยังแข็งแรงต่อรองกันไปอีกก็อาจจะมีการรัฐประหารซึ่งผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับรัฐประหารซ้อนนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็ต้องระมัดระวังตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นดินใหม่ๆอย่างนี้จะมารัฐประหารกันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมันจะกินเนื้อตัวเองจะกัดก่อนกระดูกถ้าเป็นมะเร็งก็จะเข้ากระดูกแล้วครับมันจะแก้ยากมากนะครับมันก็จะไปสู่สมาชิกแฟนคลับคนฟังรายการของไฟเย็นก็จะมากขึ้นครับช่วยโฆษณาให้เลยนะฮะเชิญครับครับคำถามต่อไปนะฮะท่านสสคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้หรือไม่ว่าคุณประยุทธ์นำไทยไปซบจีนและตือโป้ยไก่แบ่งไทยไปซบรัสเซียปัญหาเรื่องคนไทยรู้ไหมเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยประชาชนในกลุ่มที่ตื่นตัวทางการเมืองนะผมว่าเขารู้แล้วครับแต่ว่าในกลุ่มที่ตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยมีกลุ่มพอใจและกลุ่มไม่พอใจแต่ด้านหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อมั่นอเมริกามากกว่าเพียงแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้เขายังหวานอมขมกลืนเพราะเขายังอยากจะได้เปรียบอยากความแตกแยกระหว่างเหลืองกับแดงความแตกแยกภาพผีที่ถูกสร้างให้เกียรติทักษิณเนี่ยยังวิ่งมาหาคสช.อยู่แล้วคสช.ก็อาศัยตรงนี้แหละครับสร้างผีต่อไปแต่ว่าหนังผีคสช.เนี่ยเข้าใจว่าจะเจ๊งแล้วล่ะครับแต่ว่ายังเจ๊งทันทีไม่ได้มันต้องมีคนเอาอะไรมาขว้างลงหนังนะมันถึงจะไม่ได้ฉายไม่อย่างนั้นมันก็ฉายมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ผมเข้าใจว่าเขาคนที่ติดตัวทางการเมืองรับรู้แล้วเพียงแต่เราจะต้องหาทางปลองดองหาทางสามัคคีในหมู่ประชาชนนะถ้ามันจบไม่ได้ด้วยการที่สร้างระบบที่เป็นธรรมได้เนี่ยมันก็จะต้องปลองดองกันนอกระบบแล้วครับอย่างที่ทางไฟเย็นเขาเรียกร้องให้เหลืองกับแดงดีกันอย่าโกรธกันทำความเข้าใจว่าเราถูกกดขี่ด้วยกันเนี่ยผมเองก็ว่าอันนี้ทิศทางเนี่ยครับมันกำลังจะต้องสร้างกระแสนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับเจ็ดครับครับครับถามสุดท้ายนะครับประชาชนต้องทำอย่างไรถึงจะได้ท่านสสสุนันท์มาเป็นสสอีกในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้อ๋ออย่าฝันนะครับขอบพระคุณที่ยังคิดถึงผมนะครับขอบพระคุณที่ยังคิดถึงผมผมก็ไม่ฝันนะครับแล้วก็ยังวางโปรเจกต์ยาวไปเลยครับว่าถ้าบ้านเมืองมันยังเป็นอย่างนี้กันต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากกลับบ้านนะครับผมก็เหมือนคนไทยแล้วครับไม่อยากอยู่ต่างประเทศหรอกครับผมก็อยากจะกลับบ้านกลับไปหาลูกหาเมียกลับไปหาพี่หาน้องกลับไปหาคนที่ผมรักคนที่ผมเข้าใจกันทุกฝ่ายแต่สถานการณ์ภาวะวิสัยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปจบตรงไหนถ้ามันดื้อด้านกับอย่างที่ผมตั้งหัวข้อไว้ยังดื้อด้านอยู่อย่างนี้แล้วก็มันยาวแล้วยาวนั้นใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปถึงจุดหนึ่งผมว่าวันนี้ประชาชนที่ทำได้นะครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยช่วยจัดตั้งกันครับและผมพูดเสมอว่าขอให้ทำงานจัดตั้งอันแรกให้กว้างขวางที่สุดคือจัดตั้งเพื่อจังข่าวสารเพื่อจะให้การรับรู้ข่าวสารเป็นระบบปิดล้อมเผด็จการครับการทำให้ระบบข่าวสารปิดล้อมเผด็จการได้นี้มันจะ
ช่วยเท่ากับให้ประชาชนหันหลังให้แก่เผด็จการแล้วเราก็อยู่ของเราอยู่กับระบบเผด็จการก็อยู่ไปอย่างเท่าที่มันจำเป็นอะไรที่ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธมันทั้งระบบครับแล้วปล่อยให้มึงอยู่ไปเพราะเราไม่รู้จะเอาอาวุธที่ไหนไปโค่นล้มคุณเราก็ใช้วิธีการบอยคอตคว่ำบาตรหากินหาอยู่กันเท่าที่เรามีได้อะไรที่จะขัดขวางมันได้ก็ขัดขวางในทุกวิถีทางนะครับปฏิเสธในทุกวิถีทางทั้งในที่ลับและที่แจ้งผมถึงเสนอไงครับว่าโทรศัพท์ของท่านนะครับ LINE Facebook พยายามอวตารถ้ายังทำไม่ได้ผมก็ยังแนะนำว่าข้ามไปประเทศข้างเคียงไปซื้อโทรศัพท์เขาเรามาใช้ Wi-Fi ในประเทศแต่ผมได้ทราบข่าวว่าวันนี้เราสามารถจะหาซื้อโทรศัพท์ซิมผีซิมอวตารนี่ได้พยายามอวตารตัวเองครับแล้วก็ทำงานช่วยกันนะครับถ้ารู้ว่าอะไรพออะไรแล้วบอกต่อๆกันอย่าไปเรียกร้องนะครับว่าไลน์คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ไม่พอใจทีมมันออกไปดูทิศทางครับเรามีหน่วยงานเสรีไทยเรามีหน่วยข่าวเรามีคลิปช่วยกระจายกันออกไปแล้วทำการปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารให้มันเป็นหมันในการรับรู้ของประชาชนแล้วให้ประชาชนหันหลังให้มันครับผมเราค่อยๆทำกันครับแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการก่อรูปร่วมมือกันเองครับแต่ว่าเราทำไปไม่ให้เสียเวลาครับทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นคำถามสุดท้ายนะครับนี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสสมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับVOTนะครับให้ความรู้แล้วก็กำลังใจนะครับครับผมพยายามจะจำกัดให้อยู่ชั่วโมงนึงแต่ว่าคำถามก็ยินดีนะครับก็เต็มที่เท่านี้นะฮะแต่ว่าไม่ให้นานกว่านี้ครับก็เกรงใจท่านผู้ฟังด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณสุกิจครับขอบพระคุณท่านที่ติดตามนะครับครับขอบคุณท่านสสมากนะครับสวัสดีครับท่านสสท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีประกาศนิดหน่อยคือรายการวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรายการ World Events Midweek นะครับก็คือ อะไรดีภาษาไทย เหตุการณ์ต่างประเทศกลางสัปดาห์ฮะโอเคโทษทีก็พรุ่งนี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคือสงครามเศรษฐกิจหรือว่าสงครามทางการค้านะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งตอนนี้เขากำลังขึ้นพิ่มกันอยู่ก็คือว่ามีสหรัฐอเมริกาจะมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเขาก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะนิยมประเทศเขาเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลทำให้เกิดสงครามทางเศรษฐกิจก็ได้พรุ่งนี้ผมจะมาพูดนะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็จะเป็นไปได้อย่างไรอย่างไรนะฮะก็เวลาก็เหมือนเดิมก็ตอนช่วง5 ทุ่มเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสก็มาเจอท่านสส.สุนัยอีกเอาไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับวันพุธโทษทีวันพุธนะพรุ่งนี้ไม่มีรายการนะพรุ่งนี้ไม่ปกติเป็นรายการของอาจารย์ชูพงษ์แต่ว่าท่านงานยุ่งนะเลยมาไม่ได้ก็วันพุธนะครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้ผมต้องขอโทษด้วย World Events แล้วก็หัวข้อสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะแล้วก็วันพฤหัสเป็นรายการของท่านสส.อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายการสนทนาประชาชนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เข้ามาร่วมออกแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคำถามท่านผู้ใดที่ต้องการจะตั้งคำถามมาช่วงที่เราออกอากาศสดนะครับก็สามารถเข้ามาใน YouTubeแล้วทางด้านขวามจะมีช่องที่ท่านสามารถจะมาเขียนคำถามได้นะฮะแล้วก็มาทักทายพี่น้องมีคนเข้ามาเยอะนะฮะวันนี้แล้ววันนี้ก็มีคนเข้ามาฟังมากนะครับเกือบประมาณ 1,200 คนฟังสดนะฮะก็ดีมากแล้วเมืองไทยก็ช่วงนี้ก็ดึกด้วยนะฮะผมก็ดีใจนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วแล้วก็วันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านอ้อผมลืมไปแล้วคลิปวันนี้ MP3 แล้วก็คลิปวิดีโอผมจะมาทำแล้วใส่ใต้ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อีเมลแอดเดรสของเราก็คือ voiceofthailand@yahoo.com นะครับผมกำลังพยายามจะตอบให้หมดนะฮะยังมีเหลืออยู่หลายคนหลายต่อหลายคนที่ผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามีคนส่งอีเมลเข้ามามาก
แล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมมีงานยุ่งมากนะเลยตอบช้าหน่อยโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ